สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรสหรัฐประเดิมม็อบ 100,000 ช่วยครอบครัวน้องพอสสมทบหม่ำจกมกช่วยนักดับเพลิงบาดเจ็บจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เสียนักดับเพลิงไป1รายขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นก็คือน้องพอสนายกรสิทธิ์ลาวพันธ์อายุ19ปีซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดนักร้องหนุ่มเพชรสหรัฐก็ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าขอประเดิมคนแรกที่มอบเงินให้ครอบครัวน้องพอสวีรบุรุษผู้ใจกล้าอาสาดับเพลิงผมขอประเดิมคนแรกมอบเงินให้ครอบครัวน้องพอสวีรบุรุษใจกล้าอาสาดับเพลิง 100,000 บาทวอนท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องอยากให้ท่านร่วมตอบบุญในครั้งนี้ครับอย่างน้อยๆพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ลำบากแฮชแท็กใครสามารถติดต่อแม่น้องได้อินบ็อกมานะครับนอกจากนี้เพชรสหรัฐยังโพสต์ว่าได้โอนเงินร่วมสมทบร่วมกับหม่ำจกมกยินดีกับน้องอาสากู้ภัยดับเพลิงคนกล้าด้วยนะครับพี่หม่ำจกมกอาสาไปเป็นผู้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับครอบครัวตอนนี้ผมและอาจารย์นอตตี้โอนไปให้เป็นที่เรียบร้อยมอบให้น้องวันที่8ทับ764เงินเก็บที่ผมได้รับจากคอนเสิร์ตในช่วง8ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการที่แฟนเพลงมอบให้ทั้งค่า YouTube ทั้งค่าบัตรชมคอนเสิร์ตผมคิดเสมอว่าสักวันผมต้องได้ใช้มันตอบแทนแฟนๆวันนี้ก็มาถึงโชคดีที่ผมกันเงินไว้เลยได้นำมาใช้ช่วยเพื่อนๆผมยินดีที่ทุกท่านแชร์ความลำบากมาที่เฟซผมผมอ่านทุกเรื่องราวที่ท่านส่งมาและจะพิจารณาตามกำลังทรัพย์ที่มีหากช่วยได้เพียงแค่นี้หวังว่าท่านจะเข้าใจ#ดูแลตัวเองให้ดีนะครับพี่น้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ